สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Cool English by ครูรัตน์อีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเรียนภาษาอังกฤษจากข่าวในเทอมนี้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านข่าวแผ่นที่10แล้วนะครับโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Cool English by ครูรัตน์ให้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครูก็จะอ่านคำศัพท์แต่ละคำให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็นักเรียนก็ออกเสียงตามครูให้ถูกต้องหลังจากนั้นครูก็จะอ่านเนื้อหาของข่าวนะครับพร้อมกับความหมายโดยสรุปให้นักเรียนฟังนะครับโอเคเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกนะครับออกเสียงว่า activist คำที่สอง apartheid คำที่สาม courage คำที่สี่ defiance คำที่ห้า discrimination นั่นหนักที่พยางค์คำว่าเนนะครับ discrimination คำที่หกอย่าอ่านว่า education นะคะผิดต้องออกเสียงว่า education เป็นเสียงคล้ายๆเสียงจอจานนะครับเสียงเจอ education ไม่ได้ออกเสียงว่า education นะครับคำที่เจ็ดออกเสียงว่า election คำที่แปดinvolve คำที่9 jail คำที่10 lung illness คำที่11 movement คำที่12 nonviolent คำที่13 offense คำที่14 pay off แต่ว่าพอมันผันเป็น verb 3ช่องก็จะออกเสียงว่า pay เพศนะครับคำที่15 peaceful คำที่16 policy คำที่17 politician แปลว่านักการเมืองแต่ถ้าเป็นคำ adjective ต้องออกเสียงว่า political นั้นหนักคำว่าลีนะครับแต่คำนี้เป็นคำนามแปลว่านักการเมืองต้องเน้นเสียงที่คำว่า t นะคะต้องออกเสียงว่า politician การ stress เสียงระหว่างคำนามและคำ adjective นะครับไม่เหมือนกันต่อไปคำที่18 powerful คำที่19 president คำที่20 prison คำที่21 coat คำที่22 racial คำที่23 retire คำที่24 rights คำที่25 terrorist คำที่26 triumph และหลังจากนี้ก็มาฟังเนื้อหาของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Nelson Mandela was a social rights activist politician who fought against apartheid or racial discrimination against blacks and became South Africa's first black president from 1994 to 1999. After becoming involved in the anti-apartheid movement in his 20s, Mandela joined the African National Congress in 1942. For 20 years, he directed a campaign peaceful and non-violent defiance against the South African government and its racist policies. The government called him a terrorist and jailed him in 1962. He spent 27 years in prison for political offenses. There was an international campaign for his release. Other countries stopped trading and playing sports with South Africa. Finally, Mandela was released from prison in 1990. His work paid off when all races were allowed to vote
in the 1994 election for the first time. He retired in 1999. He died on 5th December 2013 after a lung illness. Nelson Mandela เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางสังคมนักการเมืองที่ต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อคนผิวดำและได้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปี1994ถึง1999หลังจากที่เขาได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในวัย20ปีของเขาเมนเดลาได้เข้าร่วมสภาแห่งชาติแอฟริกันในปี1942เป็นเวลา20ปีที่เขากำกับการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้อย่างสันติสุขโดยไม่ใช้ความรุนแรงและนโยบายเหยียดสีผิวรัฐบาลเรียกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและจำคุกเขาในปี1962เขาใช้เวลา27ปีในคุกในความผิดทางการเมืองมีการรณรงค์ระดับนานาชาติเพื่อให้ปล่อยตัวเขาประเทศต่างๆหยุดค้าขายและเล่นกีฬากับแอฟริกาใต้สุดท้ายเมนเดลาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในปี1990งานของเขาได้ประสบความสำเร็จเมื่อทุกเชื้อชาติได้รับการอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งปี1994เป็นครั้งแรกเขาเกษียณในปี1999และเสียชีวิตในวันที่5ธันวาในปี2013หลังจากที่ป่วยเป็นโรคปอด Some Nelson Mandela's quotes คำพูดบางส่วนของ Nelson Mandela Education is the most powerful weapon that you can use to change the world การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนแปลงโลกได้ It always seems impossible until it's done มันดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมันสำเร็จ I learned that courageWas not the absence of fear, but the triumph over it. ฉันได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่เป็นการเอาชนะความกลัวต่างหาก